วันที่22มกราคม2562เวลา11น,นาฬิกาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน SIV Work โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทาราวงวิทยางกูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเป็นประธานรวมโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อดุลรัตนวิจิตราศิลป์รองคณะบดีฝ่ายสารสนเทศและบุคลากรณทถงร้อยปีอาคารสมเด็จพระศรีนครินโดย SIV Work มีการทำงานเหมือนแอปพลิเคชันพูดคุยอื่นๆเช่น l ล n e m ม s s ซ n เจอของเฟ e b o ๊ k แต่สามารถระบุต,ตัวตนผู้ใช้ได้ชัดเจนโดยจะแสดงชื่อนามสกุลจริงและตำแหน่งงานจึงไม่สามารถใช้นำแฝงหรือปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคลได้นอกจากนี้ในการสนทนากลุ่มผู้เข้าร่วมกลุ่มใหมย่ยังสามารถเห็นบทสนทนาก่อนหน้าได้ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากแอปอื่นอย่างชัดเจนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เพื่อให้การประสานงานและสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเดินหน้าสิริราชสู่ยุค4.0อย่างเต็มตัว